สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินถ่ายภาพสตรีทในบรรยากาศขบวนรถแห่ของพรรคก้าวไกลที่มาขอบคุณประชาชนที่เลือกให้พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจนถึงลานคนเมืองแต่กล้องที่ผมใช้จะเป็นกล้อง Ricoh GR2 เป็นกล้องที่ถ่ายสนับสนุกมากผมก็เลยเปิดโหมดสนับไว้เป็นส่วนใหญ่เหมาะกับการถ่ายภาพสตรีทมากๆก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะได้ภาพอะไรกันบ้างไปกันเลยครับThank you.
คุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ